สวัสดีค่ะวันนี้วันพาทุกคนมาดูดอกนะคะดอกแคคตัสเนาะหรือว่าดอกกระบองเพชรนั่นเองนะคะอันนี้เป็นดอกของเจ้ายิมโนนะคะยิมโนเขียวสีดอกจะเป็นสีชมพูอ่อนเริ่มเป็นฤดูกาลของดอกแล้วนะคะช่วงนี้เนาะนี่นะคะด้านหลังก็จะมีตุ่มดอกเห็นไหมคะ2ตุ่มกำลังเริ่มแล้วนะคะเป็นตุ่มอีกสักพักนึงก็น่าจะบานนะคะเป็นน่าจะได้บานคู่กันเนาะวันนี้ก็จะพามาดูดอกนะส่วนต้นต่อไปนะคะนี่ภูมิใจนำเสนอต้นนี้ได้มาจากพิษณุโลกนะคะเป็นขนนกเหลืองดอกสีชมพูเข้มหรือสีออกบานเย็นเลยนะคะมีต้นเดียวนะคะทั้งสวนตอนนี้ก็มีต้นเดียวที่สีเข้มที่สุดเนาะนี่นะคะก็เพิ่งจะโชว์ดอกให้เราได้เห็นเนาะหลังจากที่ซื้อมาจากพี่พิษณุโลกนะคะนี่อันนี้ใกล้เคียงเนาะเจ้าตุ๊กตาญี่ปุ่นนะคะสีใกล้ๆกันแต่จะเข้มกว่าด้วยซ้ำไปเนาะส่วนต้นนี้ก็เป็นขนนกเหลืองเหมือนกันนะคะแต่ว่าเป็นดอกสีชมพูอ่อนลงมานิดนึงก็คือไม่เท่ากับต้นเมื่อกี้นะคะเป็นคนละต้นกันนะเริ่มสะสมเป็นสีเข้มๆนะคะส่วนใหญ่จะมีแต่สีอ่อนๆเนาะนี่เทียบให้ดูนะคะเทียบให้ดู2ต้นนะคะนะคะกินขาดนะคะเรื่องสีแจ่มมากนะคะสำหรับต้นที่มาจากพิษณุโลกเนาะช่วงนี้ก็จะเน้นไปในเรื่องของดอกนะคะถ่ายดูส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของดอกนะคะเพราะว่าเป็นช่วงของการออกดอกของเขาเนาะนานๆเขาจะออกดอกให้เห็นสักทีนะคะแต่ละสายพันธุ์เราก็อยากจะเก็บภาพไว้ให้ได้เยอะที่สุดนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็มีมาฝากแต่เพียงเท่านี้นะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ